ขออีกครึ่งปียังมีบางสิ่งไม่ใช่แพทเชื่อเปิดตัวแฟนแล้วต้องปิดเคยไล่ออกจากบ้านชีวิตไม่หวือหวาไม่โชคโชนแล้วขออีกครึ่งปีแพทณปภายังมีบางอย่างไม่ใช่เชื่อเปิดตัวแฟนแล้วต้องปิดเคยทะเลาะเรื่องเล็กๆสะสมเป็นเรื่องใหญ่ไล่ออกจากบ้านแพทณปภาเปิดใจในรายการมิสปริญญา9ถึงทีแฟนหนุ่มนอกวงการที่อายุห่าง14ปีเหตุไม่เปิดตัวยังขอดูอีกครึ่งปีแพรรี่ไพรวันพิธีกรถามแพทณปภาถึงความรักกับทีหนุ่มนอกวงการอายุห่าง14ปีที่คบหามานานจะปีครึ่งทำไมถึงไม่เปิดตัวแพทตอบว่าคิดว่าสักวันเขาอาจจะเบื่อชีวิตแบบเราที่เป็นรูทีนซ้ำเดิมไม่หวือหวาไม่โชคโชนแล้วที่เห็นภายนอกเราทำให้หวือหวาแต่เราไม่หวือหวาแล้วหมอดูก็ทักเราทั้งคู่ว่าอย่าเปิดถ้าเปิดต้องปิดตัวแน่ๆเราก็ไม่ได้อยากเชื่อแต่ที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นทุกครั้งซึ่งความรักครั้งนี้เขาก็สงสัยถามมาตลอดเขาก็อยากมีตัวตนในโลกของเราทำไมคนอื่นๆถึงมีตัวตนในโลกของเราทำไมเขาถึงไม่มีเราก็บอกถ้าเธออยู่ทนจนถึงปีหน้าจะเปิดตัวดูมาปีครึ่งแล้วยังขอดูไปอีกสักครึ่งปีถามว่าเขาได้พิสูจน์ตัวเองมามากพอแล้วไหมแพทตอบว่ายังเราเจออะไรมาเยอะจริงๆบางอย่างที่เรามองแล้วว่าใช่บางอย่างมันก็ไม่ใช่เลยคิดว่าให้เวลากันอีกนิดถึงแม้เราจะไม่เคยทะเลาะกันเรื่องใหญ่เลยเราไม่เคยมีเรื่องคนอื่นเลยเรื่องที่เราทะเลาะกันเรื่องเล็กทั้งนั้นพอเรื่องเล็กมันประกอบกันมันเรื่องใหญ่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 ออกไปเอะอะโลอย่างเดียวเลยเหรอใช่จริงเพื่อไทยโต้ลือยิงทิธาควงลงพื้นที่ขอนแก่นทีมเจรจายันไม่มีแถลง30นิยะเพื่อไทยโต้ลือยิงทิธาเตรียมลงพื้นที่ขอนแก่นด้วยกันยันทีมเจรจา2พักยังทำงานร่วมกันคาดได้ข้อยุติประธานสภาก่อนวันที่3กรกฎาคมนี้วันที่29มิถุนายน2566แหล่งข่าวระดับสูงจากพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีปรากฏข่าวแกนนำพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเตรียมแถลงข่าวร่วมกันในวันที่30มิถุนายนและนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจะลงพื้นที่ร่วมกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลในวันที่1กรกฎาคมที่จอขอนแก่นว่าการเจรจาของทั้งสองพรรคยังคงมีการทำงานร่วมกันเรื่องการเสนอเพิ่มลดตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้เป็นเงื่อนไขไม่มีสาระสำคัญอะไรที่งอกขึ้นใหม่เชื่อว่าประเด็นตำแหน่งประธานสภาจะได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันได้ก่อนวันที่3กรกฎาคมซึ่งจะมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาแน่นอนส่วนการลงพื้นที่ร่วมกันของนางสาวแพทองธารและนายพิธานั้นเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้ตอบรับเนื่องจากในวันที่1กรกฎาคมนสแพทองธารติดภารกิจอีกทั้งหลังจากคลอดบุตรก็ยังไม่มีการเดินทางไกลไปทำกิจกรรมในต่างจังหวัดแต่กรณีดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของทีมเจรจาพรรคเพื่อไทยรู้สึกประหลาดใจพอสมควรที่ระหว่างการทำงานร่วมกันปรากฏรายงานข่าวและแหล่งข่าวจากพรรคก้าวไกลออกมาเป็นระยะเราไม่คุ้นเคยกับแนวทางเช่นนี้และคิดว่าประเด็นสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ผลการเจรจาไม่ใช่รายงานข่าวระหว่างบรรทัดจากแหล่งข่าวของพรรคใดสภัทนัทกลับหาข้อยุติปมร้อนประธานสภาไร้เงาพิธาชัยธวัฒน์เข้าพักสภัทนัทกลับหาข้อยุติปมร้อนประธานสภาไร้เงาพิธาชัยธวัฒน์เข้าพักหลัง8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลนัดหารือกันในวันที่2กรกฎาคม
เมื่อวันที่29มิถุนายน66ที่พักก้าวไกลสำหรับความเคลื่อนไหวที่พักก้าวไกลตั้งแต่8นาฬิกา30นาทียังไม่มีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกลแกนนำของพักเดินทางเข้ามาที่พักมีเพียงสื่อมวลชนที่มารอเกาะติดความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะประเด็นร้อนอย่างตำแหน่งประธานสภาแม้จะมีกำหนดการออกมาแล้วว่าจะหารือพร้อมกันในวันนัดหมายประชุมแกนนำ8พรรคร่วมในวันที่2กรกฎาคมนี้แต่ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่ามีรถยนต์ส่วนตัวของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าวไกลมาจอดตั้งแต่ช่วงเช้าแต่พบเห็นเพียงคนขับรถเท่านั้นซึ่งรถคันดังกล่าวนี้มีการขับเข้าออกถึง3รอบก่อนจะกลับมาจอดที่เดิมจากการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารบอกว่านายชัยธวัฒน์ให้คนขับรถเข้ามานำของบางอย่างออกไปและคนขับก็ดูรีบร้อนขับออกไปด้วยแม่นักข่าวจะพยายามสอบถามแต่ได้รับคำตอบว่านายชัยธวัฒน์มาเปลี่ยนรถเท่านั้นและนายชัยธวัฒน์ยังอยู่ที่พักยังไม่รู้ว่าจะเข้ามาที่ทำการพักหรือไม่และหากนายชัยธวัฒน์จะเข้ามาก็จะขับออกไปรับทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าทุกครั้งนายชัยธวัฒน์จะใช้รถยนต์คันดังกล่าวด้วยตนเองโดยในวันนี้มีกระแสข่าวด้วยว่าจะมีการนัดหมายหารือลับเพื่อหาข้อยุติในตำแหน่งประธานสภาด้วยซึ่งนายชัยธวัฒน์เป็นหัวหน้าทีมเจรจาเรื่องนี้อาจารย์ปริญญาชี้ทำไมเพื่อไทยควรถอยเก้าอี้ประธานสภาเตือนระวังเสียหายหนักอาจารย์ปริญญาโพสต์เฟซบุ๊กชี้ทำไมเพื่อไทยควรถอยประธานสภาเตือนระวังเสียหายหนักย้ำภารกิจ2พรรคตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยให้ได้เมื่อวันที่29มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานายปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าทำไมเพื่อไทยควรต้องถอยหลักการของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานั้นการเลือกส.ส.ของประชาชนคือการเลือกนายกรัฐมนตรีไปพร้อมกันด้วยโดยพรรคที่ได้ส.ส.เป็นอันดับหนึ่งและรวมเสียงกับพรรคอื่นได้เกินครึ่งจะได้จัดตั้งรัฐบาลและว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคนั้นจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนายปริญญาระบุต่อว่าและเนื่องจากก่อนที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีจะต้องมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนเพื่อไปทำหน้าที่ควบคุมการประชุมในการเลือกนายกรัฐมนตรีดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันที่ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นสิทธิของพรรคอันดับหนึ่งด้วยเว้นแต่พรรคอันดับหนึ่งจะยอมยกให้พรรคอันดับสองเมื่อพรรคอันดับหนึ่งขอตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรไว้พรรคอันดับสองก็ไม่ควรดึงด้านจะเอาให้ได้เพราะหากพรรคฝ่ายค้านเดิมคือเพื่อไทยก้าวไกลที่ประชาชนเสียงข้างมากเลือกให้มาเป็นรัฐบาลตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะเรื่องการต่อรองตำแหน่งของพรรคเพื่อไทยความเสียหายสถานหนักจะเกิดกับพรรคเพื่อไทยได้นายปริญญาระบุนายปริญญาระบุว่าแล้วที่ให้เหตุผลกันว่าพรรคก้าวไกลมีส.ส.มากกว่าพรรคเพื่อไทยแค่10คนตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยนั้นไม่ใช่เหตุผลที่ฟังดูดีแม้แต่น้อยเพราะจำนวนส.ส.10คนที่พรรคก้าวไกลมีมากกว่านั้นมาจากคะแนนบัญชีรายชื่อที่พรรคก้าวไกลได้มากกว่าพรรคเพื่อไทยประมาณ 3,500,000 คะแนนหรือ 10% นายปริญญาระบุต่อว่าแต่การที่จำนวนส.ส.ต่างกันแค่10คนเพราะเรามีส.ส.บัญชีรายชื่อแค่100คนหากใช้ระบบเลือกตั้งแบบเยอรมันต่างกัน 10% จากจำนวนส.ส.ทั้งหมด500คนคือต่างกัน50คนเลยนะครับ
ผมจึงเห็นว่าพรรคเพื่อไทยไม่ควรตั้งหน้าตั้งตาจะเอาตำแหน่งประธานสภาให้ได้และหวังว่านี่จะเป็นแค่การต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีเพิ่มเพื่อไปแก้ปัญหาภายในพรรคเท่านั้นที่ว่าไปนี้ไม่ใช่เรื่องการเชียร์นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือก้าวไกลแต่เป็นเรื่องกติกาของระบบรัฐสภาเพราะหากเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งแล้วพรรคก้าวไกลจะเอาตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ได้ผมก็จะพูดแบบเดียวกันนี้เพราะภารกิจขณะนี้ของทั้งสองพรรคคือตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยให้ได้ตามเจตนาของประชาชนเสียงข้างมากครับนายปริญญาระบุ